สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กันที่ฟาร์มซันตี้นะครับกำลังสร้างใหม่นะครับยังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับทำคอกเดี๋ยววันนี้พามาดูเครื่องเดินม้าหรือว่าเครื่องออกกำลังกายนะครับคือไม่ต้องเปลืองคนมาขี่นะครับก็จะมีเครื่องพาเดินนะครับจริงประเทศไทยก็น่าจะมีนะมันช่วยได้มากนะครับช่วยประหยัดคนงานได้มากนะอย่างเครื่องตัวนี้ก็เดินได้น่าจะเดี๋ยวผมนับก่อน1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6ตัวนะครับ6ตัวนี่ก็ลดจำนวนคนขี่ได้2คนแล้วนะที่จริงน่าจะมีนะประเทศไทยนะทำไม่ยากนะครับทำไม่ยากม้ามันรู้เองนะครับพอเข้าเครื่องปุ๊บมันก็เดินนะครับเครื่องหมุนมันก็เดินให้ดูนี่เป็นฟาร์มซัตตี้นะครับเพิ่งทำใหม่เนาะเพิ่งสร้างใหม่เขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะ100ไร่นะครับโอ้ช่วงนี้ก็น่าจะมีแต่รายจ่ายเนาะนะครับคอกทำใหม่ทำการโปโลเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะครับว่าคนหน้าใหม่ๆเสร็จที่เกิดใหม่ก็เยอะนะครับที่สนใจจากประเทศอาร์เจนตินานะครับประเทศอื่นก็มีนะครับแต่ก็ถ้าให้แท้นะครับก็ต้องจากอาร์เจนตินานะครับมาประเทศอื่นก็มีนะครับอย่างอังกฤษก็มีนะครับอังกฤษก็มีแต่อังกฤษก็หลายคนนะครับเศรษฐีหลายคนก็นำเข้าม้ามาจากอาร์เจนซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งของมันเลยนะครับเป็นแหล่งของม้าโปโลเลยนะครับนี่น่าจะเป็นคอกหรือเปล่านี่นะนี่น่าจะเป็นคอกนะครับเห็นว่าแดดอย่างนี้ลมแรงนะครับหนาวด้วยตอนนี้อาร์เจนตินาตอนนี้น่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะก็ถ้าเป็นบ้านเราก็เขาเรียกว่าปลายหนาวนะครับปลายหนาวต้นร้อนประเทศเขาจะเป็นอย่างนี้ครับก็เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนนะครับฝั่งโน้นก็จะเห็นกลุ่มนะครับขี่ม้าคนเลี้ยงม้าขี่ม้าอยู่โน่นนะครับซันตี้นะครับเจ้าของฟาร์มเสื้อน้ำเงินนะครับเสื้อน้ำเงินก็เคยไปทำงานอยู่ King Power นะครับที่ประเทศไทยนะครับก็เก็บตังค์นะครับมาสร้างฟาร์มตัวเองนะครับสร้างฟาร์มเป็นของตัวเองแล้วก็ฝึกม้าขายนะครับส่งไปทั่วโลกนะครับม้าฟาร์มใครที่ดังๆหน่อยนะครับก
ก็จะราคาแพงนะครับอย่างฟาร์มนี้ก็สมมุติว่ามีฟาร์มมีสนามโปโลนะครับแล้วก็ไปเล่นต่างประเทศบ่อยๆนะเศรษฐีหลายคนที่กำลังเล่นโปโลใหม่ๆนะครับทำไมถึงบอกว่าเศรษฐีเพราะว่าคนธรรมดาไม่ค่อยมีตังค์กันนะครับโอล่ะอย่างคนธรรมดาเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีตังค์นะครับมันค่าใช้จ่ายมันแพงนะครับค่าใช้จ่ายมันทั้งค่าอาหารทั้งค่าคนงานทุกอย่างนะครับแพงหมดถ้ารายได้ไม่พอเนี่ยทำไม่ได้นะครับก็เลยส่วนมากก็จะเป็นแต่เศรษฐีนะครับที่จะเล่นกีฬานี้นะครับเศรษฐีหรือว่าคนมีตังหน่อยแต่อย่างพวกผมนี่ไม่มีตังนะครับแต่เล่นภูมิใจไหมจื้อภูมิใจไหมคนจนได้เล่นโปโลคนจนมีสิทธิ์ไหมครับอันนี้กำลังก่อสร้างนะครับกำลังก่อสร้างใหม่ต้นฟาร์มไหมบ่เดียร์โอ้จอนเดียตัวใหม่เว้ยลงทุนไม่ใช่น้อยๆนะครับเนี่ยมาเล่นเนี่ยอันนี้นี่ต้นปาล์มก่อนนี่นะครับอันนี้คือต้นปาล์มนะที่เขาเอามาทำเสานะครับเนี่ยต้นปาล์มบ้านเขามันแข็งนะแล้วมันก็ตรงด้วยนะดูดิเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เออใช่เขาต่อเขาอยู่นู่นเออแข็งครับตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปซื้อกับข้าวนะครับร้านอาหารไทยเขาบอกเดินทางจากนี่ก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับโอ้กว้างมากครับประเทศเนี้ยแผ่นดินกว้างขวางนะครับโอ้มาเจอจอนเดีย5060นะครับอยากได้สนใจเลยคันนี้อันนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของโอ้อันนั้นก็โอ้ดูลายไม้ครับไม้นี่มันเป็นสีแบบนี้เลยนะเนี่ยฮะเอาแก๊สตายแล้วพูดผิดแล้วนึกว่ามันเป็นอย่างนี้ขอโทษทีครับเขาเอาแก๊สลนนะครับแล้วก็ให้มันเป็นอย่างนี้นะครับสวยนะครับเนี่ยใช้แทนฝ้าได้เลยนะครับอันนี้จะทำเป็นห้องอ่านนะครับเป็นห้องเก็บอ่านเก็บมือเหียนนะครับอันนี้
นี่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับเอ้าหมามาแล้วตอนนี้หมายังไม่เยอะนะครับต้องทำฟาร์มก่อนทำที่อยู่ให้หมาก่อนแล้วค่อยหาซื้อหมามานะประเทศเขาหมาเยอะนะครับหมาเยอะมากนะครับแล้วแต่ว่าใครถนัดในด้านไหนนะครับถ้าถนัดในด้านโปโลก็ฝึกโปโลขายนะครับถ้าถนัดในเรื่องหมากระโดดหมาได้ศาสตร์ก็ฝึกแบบนั้นไปนะครับแล้วแต่ว่าใครถนัดในด้านไหนแต่เรื่องหมานี่เยอะนะครับเยอะเหมือนวัวเหมือนควายบ้านเราเลยนะครับเยอะมากขี่ไปตามถนนเนี่ยดูข้างๆเนี่ยมีแต่วัวแต่หมานะครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปซื้อกับข้าวก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าประเทศนี้มันมีอะไรแตกต่างจากประเทศเราบ้างนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ